วัสดีครับวันนี้ตามสัญญานะครับว่าเราจะมาทดสอบครับระบบไมโครโฟนของกล้องตัวนี้ครับ Canon EOS M50 ครับผมพูดชื่อไม่ผิดแล้วใช่ไหมนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงก็ต้องขอโทษเพื่อนๆที่เป็นแฟนๆ Canon ด้วยนะครับเพราะว่าชื่อรุ่นของ Canon เนี่ยทำให้ผมสับสนมากๆเลยแล้วก็เรียกผิดในทุกๆคลิปวิดีโอนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยตอนต้นผมจะพูดไม่ผิดไปแล้วนะโอเคนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบระบบไมโครโฟนของกล้องนะครับตอนนี้เนี่ยที่ผมใช้นะมันเป็นไมค์ลาวาเลียครับหรือว่าเป็นไมค์ที่ต่อเสริมมานะตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อโคมิก้าครับโคมิก้านะครับใครยังไม่ได้ดูรีวิวของไมค์โคมิก้าเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะครับจริงๆแล้วตัว Canon M50 เนี่ยเขามีไมค์หัวกล้องมาด้วยครับซึ่งไมค์หัวกล้องเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านบนของเลนส์ครับซึ่งในคลิปวิดีโอแรกๆครับหรือในบางวิดีโอนะจะได้ยินเสียงผมใช้ไมค์แบบนี้ไปแล้วเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยพอเราใส่แจ็คของไมค์ไม่ค่อยกระชับหรือไม่ค่อยสนิทเนี่ยมันทำให้ไมค์ลาวาเลียมันไม่เข้าครับมันก็เลยไปใช้ไมค์หัวกล้องซึ่งถามว่าไมค์หัวกล้องเนี่ยใช้ทำงานได้ไหมผมบอกว่ามันใช้ทำงานได้ครับแต่ว่าเรื่องเสียงรบกวนก็ต้องมีบ้างนะเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับกันนะครับแล้วก็จริงๆมันมีส่วนที่ผมชอบและไม่ชอบนะส่วนที่ชอบก็คือมันสามารถปรับเสียงไมค์นะครับตามเสียงที่ได้ยินได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองตัวถอดตัวไมค์ลาวาเลียตัวนี้ออกนะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ไมค์หัวกล้องคุยกันดูครับโอเคนะครับตอนนี้ผมถอดไมค์ลาวาเลียออกจากกล้องเรียบร้อยแล้วครับเสียงที่ได้ยินนี่คือเสียงจากไมค์หัวกล้องของตัว Canon M50 เลยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเปิดการอัดเสียงแบบแมนนวลนะครับคือเราสามารถเลือกปรับวอลลุ่มของเสียงที่จะเข้าไปในไมค์เองได้นะครับแล้วก็ปิดระบบกันลมนะครับสังเกตว่าเสียงเนี่ยมันจะดังเท่ากันหมดนะเวลามีเสียงอะไรดังข้างนอกเสียงรถเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเข้ากล้องมาทั้งหมดเลยนะครับโดยที่ความดังมันจะเท่าเดิมนะครับซึ่งจริงๆผมชอบการปรับไมค์ในรูปแบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่าผมค่อยไปแก้เสียงเอาอีกทีนะถ้าเกิดมันมีเสียงดังเนี่ยก็ไปแก้ในวิดีโอได้นะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวลองดูครับถ้าเกิดมันมีเสียงลมจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่มีลมครับใช้วิธีแบบนี้นะลองดูนะว่าเสียงเป็นยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปเปิดระบบกันลมดูครับสำหรับตอนนี้ครับผมเปิดระบบป้องกันลมแรงนะครับหรือว่าเสียงลมที่เข้ามาในกล้องครับอันนี้เสียงแทรกเข้ามานะเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านหน้าบ้านนะครับนี่คือตึกชั้น4นะก็จะมีเสียงเข้ามาแบบนี้แหละนะครับแล้วก็พอตอนนี้เราเปิดระบบป้องกันเสียงที่เกิดขึ้นจากลมแล้วนะครับทีนี้ผมขอลองเป่าดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถือว่าใช้งานได้ดีมากๆนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถกันลมที่เข้ามาได้ทันทีนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะก็คือต้องลมเข้ามาก่อนปุ๊บแล้วก็ตัวระบบไมค์เนี่ยเขาถึงจะค่อยจับนะครับว่ามันมีเสียงลมเข้ามาแล้วก็ปรับให้มันเหมาะสมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่ลมแรงจริงๆนะครับมันก็จะค่อนข้างใช้ดีครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลมที่วูบวาบเนี่ยนะมันอาจจะทำให้มันแบบเกิดความรำคาญได้นะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งครับที่กล้อง Canon ตัวนี้มีให้ครับเกี่ยวกับไมค์ก็คือเรื่องของการปรับระยะไมค์อัตโนมัติครับเราสามารถเลือกกดฟังก์ชันการใช้ไมค์อัตโนมัติได้ครับซึ่งเขาก็จะดูเรื่องของระยะในการถ่ายซึ่งจะปรับไมค์ซึ่งจริงๆฟังก์ชันนี้ผมไม่ชอบครับซึ่งตัวผมเองรู้สึกว่าเสียงเวลาใช้ฟังก์ชันนี้มันค่อนข้างวูบวาบนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองก่อนนะถ้าเราปรับแค่เลนส์นี่ผมอยู่ที่เดิมนะปรับแค่เลนส์นะครับดูครับว่าเสียงเกิดอะไรขึ้นนะก็จะเป็นเสียงแบบนี้นะทีนี้เราลองเอาเลนส์กลับที่เดิมครับโอเคทีนี้ผมจะเปลี่ยนระยะที่ผมพูดนะครับสังเกตว่าเห็นไหมฮะผมถอยออกมาเนี่ยนะครับตอนนี้ผมพูดด้วยความดังเท่าเดิมครับแล้วเสียงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทีนี้ผมลองย้ายตำแหน่งนะครับเดินเลยฮะย้ายครับย้ายนะครับสังเกตว่าไมค์เนี่ยมันจะทำงานโดยการพยายามจับเสียงผมนะครับแล้วก็เสียงอื่นๆที่อยู่โดยรอบด้วยว่าถ้ามีเสียงอะไรดังเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความแม่นยำแบบนี้นะครับก็แล้วแต่นะว่าใครชอบหรือไม่ชอบนะครับเนี่ยคืออย่างที่บอกไปเลยนะจุดเด่นของกล้อง Canon EOS M50 ตัวนี้เนี่ยมันคือเราสามารถเสียบไมค์ได้ครับนี่คือฟังก์ชันที่ทำไมผมถึงเลือกกล้องตัวนี้มาใช้ในการทำงานวิดีโอนะครับแล้วก็น้ำหนักมันเบากล้องมันเล็กครับมันก็เลย
ไม่จำเป็นจะต้องใช้กล้อง DSLR ที่มันมีขนาดใหญ่แล้วก็เลนส์มีน้ำหนักเยอะนะครับมันเลยทำงานสะดวกมากขึ้นครับสำหรับคนที่เป็นยูทูบเบอร์นะกำลังเพิ่งทำช่องหากล้องที่น้ำหนักไม่มากนะครับใช้งานได้ในงานทำวิดีโอนะถือว่าครบแล้วก็จบตัวนึงเลยนะครับผมแนะนำเลยครับตัวนี้ครับ Canon EOSM50 ครับก็ตอนนี้ที่รีวิวให้ดูกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการแกะกล่องซื้อราคาถูกนะครับมาจาก Shopee Lazada นะครับแล้วก็รวมถึงการทดสอบระบบกันสั่นนะแล้วก็สิ่งที่เราไม่ชอบแล้วก็กล้องตัวนี้เนี่ยมันเป็นปัญหากับคนทำยูทูบเบอร์นะครับผมก็ทำให้ดูแล้วนะแล้ววันนี้ก็เรื่องใหม่นะครับใครอยากให้ทำคลิปวิดีโอนะครับรีวิวส่วนไหนของกล้อง M50 ตัวนี้นะครับสามารถคอมเมนต์บอกมาได้ครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดไปดูคลิปวิดีโอรีวิวอื่นๆได้นะครับจากลิงก์ที่ใส่ไว้เลยวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ